อีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองนะคะเป็นโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองถือว่าเป็นโครงการที่สามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนโดยในช่วง3ปีที่ผ่านมาสามารถสร้างไรายได้กว่า39,000ล้านบาทเมื่อเช้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันรสร้างความเข้มแข็งต่อย,ยอดและพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผล ประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมแสดงผลงานการดําเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่อิมแพกเมืองทองธาน,นีค่ะ วันนี้นะคะเป็นการจัดแสดงผลงาน3ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2561ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในหมู่บ้บานและชุมชนเมืองได้กว่า70,000กองทุนผ่าน2,000 0 0โครงการภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล70,000ล้านบาทก็เกิดการจ้างงานมากกว่า1ล้าน ,00 คนมีรายได้รวมมากกว่า3 9 0 0 0ล้านบาทคิดเป็น กำไรกว่า8,000ล้านบาทค่ะบรรยากาศในงานวันนี้นะคะมีตัวแทนและสมาชิกจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาร่วมงานกันหนาะแน่นใีเดียวค่ะมากันกว่า20,000คนนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวเพลงใหม่ด้วยชื่อว่าในความทรงจำประพันธ์เนื้อร้องโดยนายกรัฐมนตรีค่ะ ค่ะแน่นอนนี่เป็นเพลงที่7แล้วนะคะที่มีการเปิดตัวมาเนี่ยหลังจากก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2,557นายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกว่าประพันธ์บทเพลงมาแล้ว6เพลงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยเพลงเพราะเธอคือประเทศไทยเพลงความหวังความศรัทธาเพลงสะพานและเพลงใจเพชรรวมถึงเพลงสู้เพื่อแผ่นดินนะคะถ้าเกิดว่าจํากันได้ทุกๆเพลงเนี่ยที่ผ่านมาจ้าจะขับร้องโดยจ่าสิบเอกพงษ สะทอนพอจิตแต่ว่ามีเพียงเพลงใจเพชรเท่านั้นที่เป็นสิบเอกเชิดศักดิ์ฤทธิกรกุลที่เป็นผู้ขับร้องแทนและในที่สุดเพลงบทเพลงที่7ก็มีการเปิดเผยออกมาคือเพลงในความทรงจําซึ่งถือว่าเป็นเพลงลําดับที่7แล้วใช่ค่ะตอนนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นบรรยากาศของการมอบรางวัลให้กับโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจํานวน2 3 1รารางวัลและรางวัลตามยุทธศาสตร์20ปี6ด้านอีก1386รางวัลค่ะ ก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจหมู่บ้านและชุมชนไปพัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่าและมูลค่าของโครงการอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายนะบอกว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนะี่ยถือว่าเป็นการกระจายอํานาจให้ประชาชนได้บริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ด้วยตัวเองซึ่งแต่ละพื้นที่ก็ต้องนําเทคโนโลยีมาปรับใช้แล้วก็ต้องปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่เหมาะกับบริบทในสังคมของตัวเองด้วยนะคะเพื่อจะได้ช่วยประหยัดต้นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นค่ะรัฐบาลเองเนี่ยก็จะเข้าไปแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะได้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐจนประสบความสําเร็จที่สําคัญคือขอให้ทุกคนช่วยกันรสร้างความเข้มแข็งต่อยอดแล้วก็พัฒนาไปสู่การปฏิบัติให้มีไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ